อย่างที่บอกไปในช่วงการเลือกตั้งนี้มีหลายคนอาสาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมหนึ่งในนั้นก็คือสมาคมโทรทัศน์ดิจิทัลก็ย้ำแนวทางความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายครับในการรายงานผลเลือกตั้งโดยจะมีการนับคะแนนคู่ขนานกันไปกับการนับคะแนนของกะกะตรายงานผ่านสื่อมวลชน38สำนักด้วยกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตและโปร่งใสามากที่สุดครับโดยคุณสุภาพคลี่กระจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยแล้วก็นายอดีศักด ลิมปรุ่งพัฒนก,กิจครับผู้อหนรวยงานโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งพร้อมกับหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายมาทํางานร่วมกันถแถลงเตรียมความพร้อมการรายงานผลการเลือกตั้งสส2,566อย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ภายใต้โครงการเด e Watch ช r er, ครับเฝ้าคูหาจับตานับคะแนนซึ่งจะมีการนับคะแนนคู่ขนานกับการนับคะแนนของกกตมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการโครงการหรือว่าวอร์มที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ นายอดิศักดิ์ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกับอาสาสมัครหลายภาคส่วนโดยหลังปิดีการเลือกตั้งมั่นใจว่าภายใน2ชั่วโมงเนี่ยอาสาของตัวเองของโครงการจะสามารถรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ช่วงเวลาสองทุ่มคาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อผลคะแนนร่วมกับกะก,ะกะตได้และช่วงเวลาสามทุ่มน่าจะพอทราบแนวโน้มผลการเลือกตั้งทั้ง400เขตเช่นเดียวกับสัดส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อก็น่าจะทราบได้ในค่ำวันนั้นเช่นเดียวกันครับ โดยมีการนําเสนอผ่านสื่อมวลชนประมาณ3-8สํานักถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ที่สุดครับขณะที่นายวิรัตเลิศภัย,ยทุนพันธ์รองอธิบดีรองอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยศรีปทุมครับท่านยืนยันว่าความพร้อมในการเปิดวอร์มมีการติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการประมวลผลคะแนนโดยจะมีอาสาที่เป็นนักศึกษามาร่วมติดตามด้วยแล้วก็รายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ สำหรับโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสอส2 5 6 6อย่างไม่เป็นทางการยังคงรับสมัครอาสาสมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งอยู่นะครับในการติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยสามารถร่วมนับคะแนนนะฮะผ่านแอปพลิเคชันคีย์คะแนนหน้ากระดาษเพื่อบันทึกคะแนนไปร่วมกันกับการขนานคะแนนหน้าหน่วยหรือว่าถ่ายภาพบันทึกกระดานคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง,งร่วมกับโครงการได้นี่ ก็ไปร่วมม้ร่วมมือกับสมาคมดิจิทัลแห่งประเทศไทยโทรทัศน์ดิจิทัลนะครับเพื่อรายงานผลการเลือกตั้งตอนนี้ยังรับสมัครอาสาอยู่นะครับค่ะ